ฉันรับไม่ได้ที่เธอมีรายได้10กว่าล้าน20ล้านต่อการไปยืมไปนอนล่อนอยู่บนหลังรถมอเตอร์ไซค์แวบหนึ่งแค่นี้ก็ได้เงินขนาดนี้มันดูแบบตื่นเต้นมากเลยอะค่ะดีใจด้วยนะคะกับบุญวาสนาของหนูอะค่ะทราบว่าตอนนี้นะคะหนูสวยมากแล้วหนูกลายเป็นสาวอินเดียไปเลยเพราะว่าหนูทำไมหน้าหนูไม่ไทยแล้วอะมันเปลี่ยนไปจากเดิมเยอะอันนี้หนูจะพูดแบบไม่ได้เมคเลยก็คือว่าหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมันถึงกลายพันธุ์เอาอย่างนี้คุณผู้ชมเองก็ไม่เชื่อคุณผู้ชมเจ้าขาเรามาดูงานถ่ายแบบค่ะน้องแอมไปอยู่ที่อินเดียก็มีการไปถ่ายแบบด้วยนะคะคุณผู้ชมเจ้าขาดูเลยค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยไปใส่ชุดอย่างนี้แล้วจะไปรู้ได้ไงเป็นคนไทยอันนี้เป็นเบื้องหลังการถ่ายทำเพลงแล้วหนูเจิมที่หน้าผากแปะหนึ่งนั่นแสดงว่ามีผัวแล้วใช่ไหมคะไม่ใช่อ้าวแปะอย่างนี้แสดงว่ามีอ้าวฉันไม่รู้ฉันก็เลยถามเจิมแล้วมีสามีนี่คือเขาต้องเจิมข้างบนตรงนี้อ๋อมีผัวแล้วเจิมข้างบนนี้เหรอคะอันนี้คือเจิมปกติค่ะปกติใช่แต่ถ้าคนที่แบบว่ามีสามีตายแล้วดูสิตายแล้วเอาสุ่มไก่มาครอบไม่ใช่อันนี้ชุดนีตาโรรานะคะอะไรนี้นีตามีรูอะไรคะเป็นดีไซเนอร์ชื่อดังที่สุดของมุมไบค่ะแล้วคะโอ้ตายแล้วแพงมากสิชุดนี้ชุดนี้ก็แพงเป็นแสนแน่เลยใช่ไหมคะใช่เป็นเวดดิ้งต้องใส่ตอนแต่งงานเหรอคะใช่ค่ะอันนี้เป็นแล้วหนูเหวี่ยงยังไงคะมันถึงได้แบบเป็นวงแต่หนูต้องล่อนอยู่ตลอดเวลาแล้วก็จับผ้าเข้าไปใช่ไหมคะคือต้องหมุนเอาอะค่ะแล้วเขาก็ใช่ใช่ค่ะอู้ตายดูสิคะหน้าอกไปทางหนึ่งบั้นท้ายไปทางหนึ่งนะคะอู้ตายหนูก็เหวี่ยงได้ดูล้านลานะคะหนูค่ะหน้าตาหนูเป็นอินเดียไปหมดเลยหนูไปทำหน้าที่อินเดียใช่ไหมคะไม่ได้ทำค่ะไม่ได้ทำอะไรเลยจริงๆแอนเคยแจ้งคือมีคนมาถามเหมือนกันว่าจริงๆแล้วแอนมิชัยเนี่ยทำศัลยกรรมอะไรทำอะไรมาบ้างเอาอย่างนี้ดีกว่าแอนก็บอกว่าจริงๆถ้าจะให้แอนบอกคือแอนเนี่ยทำจมูกอย่างเดียวซึ่งแอนเคยบอกกับพี่ๆสื่อไปแล้วว่าแอนทำแค่จมูกอย่างเดียวส่วนอย่างอื่นเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยคือมีคนเขาเมากันหนูก็รู้นะคะแบบเวลาหนูไปเล่นลิเกพวกบรรดาชาวบ้านเวลาเขาพูดเขาพูดกันแบบบ้านๆเขาบอกว่ายายแอนน่ะเหรอตอนเล่นลิเกนมแบนเชียวพอไปอินเดียก็นมเบลเลอร์มันคงไปใส่นมมาจากอินเดียเขาพูดอย่างนี้ฉันก็เลยไม่รู้ตกลงหนูทำหน้าอกทำจมูกทำทุกอย่างหรือเปล่าก็เลยอยากถามมาค่ะหนูจริงๆอะแอนเป็นคนมีเนื้ออยู่แล้วนะหนูกำลังจะบอกหนูมีของหนูมาอยู่แล้วต้องถามหรอกถ้าทำอีกก็คงจะแบบว่าเดินไม่เห็นหน้าแล้วก็คงมีแต่หน้าอกไม่ได้ทำก็มีแค่นี้ค่ะมีแค่เท่าที่แม่ให้มาหนูเสื้อคลุมหนูขยับเสื้อออกนิดหนึ่งได้ไหมคะไม่ต้องเสื้อในอยู่ค่ะแต่อยากเห็นค่ะว่าหนูมีอะค่ะจะดีเหรอคะไม่เป็นไรไม่โป๊เสื้อหนูขาดเหรอคะนี่ก็จริงๆแล้วก็คือที่นั่งนี่ก็น่าจะเห็นกันอยู่แล้วนะตายแล้วอะไรอย่างเงี้ยตายแล้วค่ะถ้าเป็นคุณเอชัยยานะคะถอดเปี้ยงเลยค่ะเย็นรู้นะคะแต่ถ้าโอเคน้องสาวก็เรียบร้อยนิดหนึ่งตัวหนูก็มีจะไม่งามค่ะจ๊ะแต่หนูตกลงคางหนูก็ไม่ได้ทำหรอคะไม่ได้ทำหนูไม่ได้ทำจริงๆอาจจะเป็นเพราะว่าผักหนูฉีดแล้วก็เป็นลิปหน้าเยอะแล้วก็ไปทำหน้าผากให้โนถลกผมขึ้นไปจริงๆไม่ได้อาจารย์คือแอนมองจริงๆอ่ะแอนแค่ทำแบบว่าพวกทรีทเมนต์สำหรับบำรุงหน้าอะไรเงี้ยซึ่งแอนเชื่อว่ามันก็เป็นอะไรที่ทั่วไปทุกคนต้องทำแต่ที่ทำก็คือว่าแอนเข้าคอร์สเกี่ยวกับลดน้ำหนักด้วยพอน้ำหนักลดลงด้วยหน้าตารูปร่างมันก็เลยอาจจะดูเปลี่ยนไปด้วยนะคะพอเราผอมลงหน้ามันก็ลงด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเวลาแอนผอมมันหน้าจะลงก่อนทฤษฎีอะไรของเธอผอมแล้วหน้าลงฉันผอมแทบตายหน้าก็ไม่ลง ฉันไม่เชื่อหรอกอาจจะแบบคนละสปีชีส ค่ะยายสปีชีส์เพรียวอุ้ยตายแล้วสรุปหนูไม่ได้ทำอะไรจริงๆนะไม่ได้หนูทำจมูกอย่างเดียวค่ะหรอคะยังมีคนเขาวิพากษ์วิจารณ์กันนะคะว่าหนูอะวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเลยเขาบอกว่าหนูอะเป็นทายาทลิเกชื่อดังคุณพ่อคุณแม่หนูก็เป็นลิเกแบบต้นตระกูลมาเลยของแพะออริจิเอชยาก็โด่งดังประสบความสำเร็จเป็นลิเกร้อยล้านพันล้านของแผ่นดินไทยหนูก็แอนมิชัยแล้วทำไมหนูไปเล่นหนังแล้วก็แต่งตัวแบบนี้หนูกำลังทำลายวงการลิเกอะค่ะว่าลิเกกลายพันธุ์กลายเป็นบิกินี่อะไรอย่างเงี้ยหนูว่ายังไงแอนอ๋ออันเนี้ยดูมันเน่าๆนะอ๋อไม่จริงหรอกค่ะอันเนี้ยแอนต้องขอเคลียร์เลยค่ะอาจารย์เออพูดไปเลยลูกอันนี้แอนต้องขอเคลียร์แล้วก็อยากจะชี้แจงให้เข้าใจว่าด้วยวิสัยทัศน์ของคนเราเนี่ยก็อาจจะไม่เหมือนกันในหลายๆรูปแบบนะคะแต่จริงๆแอนจะบอกว่าการที่แอนไปทำงานที่นู่นเนี่ยจุดประสงค์หลักของแอนเนี่ย
แอนได้มีการนำเอาเสื้อผ้าลิเกหรือการชุดลิเกของแอนเนี่ยไปถ่าย MV ซึ่งเป็นมิวสิกวิดีโอตัวที่กำลังจะออกเร็วๆนี้ด้วยซึ่งอันนั้นก็คือจริงๆถ้าคนดูติดตามแอนจริงๆจะเข้าใจว่าผลงานของแอนเนี่ยอย่างในหนังเรื่อง Ik Actually ที่แอนเล่นเนี่ยก็จะไม่ได้เป็นคอนเซปต์แบบในเพลง Lucky Tonight เลยคือจะเป็นคอนเซปต์ที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงคือแอนจะแต่งมีชุดอินเดียคลาสสิกด้วยแล้วก็จะเป็นแนวแบบร็อกสตาร์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆเนื้องานมันมีหลากหลายมากและบิกินี่เนี่ยก็คือจะเป็นแค่เพลง Lucky Tonight ที่ได้ถ่ายมาซึ่งแอนมองว่าจริงๆการที่มันจะไปเกี่ยวข้องกันเนี่ยมันไม่เกี่ยวข้องกันนะเพราะว่าแอนมองว่าการทำงานของอินเตอร์เนี่ยมันก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่ส่วนการเดินทางที่จะรักษาวัฒนธรรมไทยเนี่ยแอนก็ยังทำอยู่ซึ่งมันก็จะทำยังไงละแอนหนูเข้าใจนะคะเมืองไทยเราเนี่ยบรรดาแฟนคลับอะรุ่นย่ารุ่นยายอย่างเอชยาไปไหนพักขนหนูก็ซื้อให้ขนมห่อหนึ่งขนมกล้วยข้าวต้มมัดก็ทำเองเอามายื่นให้เขารักของเขาอะเข้าใจใช่ไหมคะแล้วอยู่ๆเขาเห็นหนูไปแก้ผ้าแก้ผ่อนนุ่งบิกินี่อ๋อน้ำหมากโขกตกใจเป็นลมตายละลายยาหอมก็ไม่ทันอย่างเงี้ยหนูแม่ยกไม่หนีหมดเหรอแฟนคลับชอบมากแฟนคลับชอบมากคือแบบว่าวันนุกแอนเซ็กซี่มากแม่ชอบมากอะไรอย่างเงี้ยพูดกอหอกกระเป๋าจริงเพราะว่าแฟนคลับทันสมัยแล้วก็คือเข้าใจในเนื้องานที่ทำเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแอนมองว่างานก็คืองานแอนอยากให้เราแยกแยะไม่อย่างนั้นเนี่ยความเดินทางไปถึงเส้นทางของความเป็นอินเตอร์เนี่ยแอนไม่ได้มองแล้วก็ไม่ได้ทิ้งความเป็นลิเกซึ่งแอนยังบอกว่าแอนเอาชุดลิเกเนี่ยเข้าไปเสนอกับการที่จะเอาเข้าไปถ่ายทำมิวสิกวิดีโอซึ่งสำเร็จและแอนก็ดีใจมากที่ได้ทำสิ่งนี้แล้วชุดลิเกของแอนเนี่ยจะนำพาไม่ว่าเพลงบทเพลงแอนจะไปสู่ทั่วทุกมุมโลกไหนเนี่ยคนก็จะได้ชมชุดลิเกจากใน MV นั้นๆของแอนด้วยแอนแล้วที่เธอบอกว่าแฟนลิเกเธอชอบมากดูทันสมัยเกิดวันนึงเขาชอบมากแล้วเธอไม่ต้องมานุ่งบิกินี่ร้องลิเกอยู่หรอคะอ๋ออันนั้นไม่หรอกค่ะอันนั้นมันก็เกินไปอันนั้นมันเป็นความที่มันเกิดขึ้นไม่ได้อยู่แล้วหรอคะใช่อ๋อหรอคะทีนี้หลังจากนี้ไปแอนก็คงไม่เล่นลิเกแล้วล่ะสิเพราะว่ากว่าจะแต่งตัวเสร็จมันนานถ่าย MV นุ่งบิกินี่ใส่สองชิ้นก็วิ่งออกไปได้แล้วมันหาเงินง่ายกว่านะทุนน้อยกว่าเยอะเลยอะอาจารย์ไม่อัปเดตเลยแอนเพิ่งลงจากเวทีลิเกมาเมื่อวันที่5ธันวาเนี่ยค่ะ หนูไปมาแล้วหนูไปขึ้นมาแล้วหนูยังจำการร้องบทลิเกได้เหรอคะอาจารย์ขามันอยู่ในเลือดแล้วค่ะมันซึมซาบอยู่ในสปีชี่ของแอนทุกอย่างเนี่ยแอนไม่เชื่อหรอกค่ะพี่หนูอาจจะแก้ผ้าจนคุ้นเคยแล้วก็ได้ไหนร้องลิเกฉันฟังท่อนหนึ่งสิสวัสดีท่านเจ้าค้างวันนี้แอนได้มารายการอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ได้คุยกันนานยังสุขสำราญดีไหมอาจารย์คนงามถามไทยน้องแอนมิชัยตอบมาอาจารย์หน้าหวานเอ้าทำไมจะไม่ร้องต่อล่ะใช่อุตส่าห์กำลังอินนะคะใช่ใช่กำลังเคลิบเคลิบอุ้ยตายปรบมือให้นะคะตายแล้วเดี๋ยวคลิปไปเมื่อกี้นี้แล้วคุณผู้ชมสนุกใช่ไหมครับถ้าคุณผู้ชมอยากติดตามความสนุกของรายการคนรังนั่งเคลียร์แบบไม่มีพลาดง่ายๆครับแค่คลิกปุ่ม Subscribe ตรงนี้เองนะครับข้างล่างนี้ไงรับรองความแซ่บแบบอัปเดตจะส่งถึงบ้านคุณทันทีรวมทั้งคอนเทนต์ต่างๆของช่อง Star Max ด้วยกดเลยครับกดสิเร็วกด